แล้วตอนนี้เราก็ได้บัตรมาแล้วนะครับกับการเข้าไปยังงานบางกอกออโต้ซาลอน2024ไปครับไปเดินเล่นกันเลยดีกว่านี่ฮะเปิดมาแล้วก็เจอรถสวยๆก่อนเลยนะงานนี้เขาเป็นงานโชว์รถครับรถแต่งนั่นเองโอ้รถคันนี้ครับเฟอร์รารี่ฮะสีแดงคาดเหลืองนะแต่ที่สิ่งที่ผมชอบที่สุดก็คือล้อแม็กครับล้อแม็กสีทองโอ้ยสวยมากเลยลายนี้คืองานในครั้งนี้ของบางกอกออโต้ซาลอนนะฮะเขาก็จัดอยู่ที่ฮ.3นะ Challenger ฮ.3พอเดียวนะเป็นแบบว่าขนาดไม่ใหญ่มากครับงานค่อนข้างที่จะแบบกระทัดรัดนะฮะพอดีคือเดินไม่เมื่อยนั่นเองนะแล้วก็มีค่าเข้าแค่100บาทเท่านั้นเองเรามาเจอเข้ากับ RX7 สีขาวคันนี้ครับเป็นลาย Red Bull ครับโอ้โหสวยมากเลยนะเนี่ยลายโคตรเท่เราก็เดินมาเจอเข้ากับบูธของโชคเทพฮะโชคโอลีนฮะกระบอกสีทองอันนี้นะฮะเป็นโชคที่ใครๆนี่ก็ใฝ่ฝันอยากจะเอาไปใส่รถตัวเองนั่นนะขาดอย่างเดียวครับกำลังซับเท่านั้นเองนะและนี่ก็คือแบรนด์ของโชคที่เรียกได้ว่าสุดยอดมากนะโอลีนนี่โคตรงามนะกระบอกสีทองแบบนี้นะโอ้โหอยากจะไปใส่รถเราจริงเลยเดินเล่นมาเรื่อยๆก็มาสะดุดตากับรถคันนี้ครับสีแดงสิ่งที่ผมสะดุดตาคือเจ้าล้อแม็กนี่ฮะเราจะพาไปดูล้อแม็กลายนี้นะเป็นลายแบบว่าเก่าๆเลยนะยุคนู่นเลยครับ8090นะโอ้ลายนี้สวยมากฮะโคจิโกะล้อนี้ก็อยู่ในบอดี้ของ RX7 นะฮะนี่มันเป็นเจนไหนผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันน่าจะสักเจน2เจน3ประมาณนี้เดานะฮะโอ้ว้าวเบนซ์คันนี้ก็สวยนะฮะไปท้ายสามเหลี่ยมแบบนี้คือเบนซ์ซีคลาสครับผมแต่งแบบเป็นรถแข่งเลยคันนี้แนวๆแบบว่าแคมเปอร์ครับแคมเปอร์รถแบบว่าขับไปกลางเต็นท์ในป่าก็มีนะโอ้แบบว่าอลังมากๆโอ้โหดูล้อคันนี้ครับล้อว่าสวยแล้วยางสวยกว่านะว้าวลายโคตรเฟี้ยวฮะแล้วตอนนี้เราก็เดินมาเจอเข้ากับโซนของรถประมาณแบบว่ารถยุค90ฮะนี่เมื่อกี้เป็นโซนแบบว่ารถแบบสมัยใหม่รถแต่งรถซิ่งนะฮะนี่เป็นแบบว่ารถยุคเก่าหน่อยนึงครับ90แต่สวยๆกึ่งๆแบบเพราะเกือบจะไปเรโทรอยู่แล้วอันนี้ก็จะเป็นเบนซ์190 E ครับสิ่งที่เขาเรียกว่าเบบี้เบนซ์นะฮะสิ่งที่ผมชอบที่สุดสำหรับคันนี้ก็คือภายในครับดูลายเบาะซะก่อนลายนี้โอ้ลายนี้สวยมากอ่ะเรากำลังจะพาไปดูเท่ากับหนึ่งในรถซิ่งยอดฮิตนะฮะนี่คือคันสีแดงคันนี้แหละครับนิสสันเซอร์ฟิโร่โคตรฮิตเลยฮะยุคนึงขายดีใช่ไหมแล้วก็จะวางเครื่อง 1J ด้วยนะฮะแล้วคันนี้ครับถ้าเกิดว่าไม่ผิดพลาดนะฮะก็น่าจะเป็นเจ้า Honda NSX นั่นเองใส่พาใส่ลาซะจนผมจำท่านไม่ได้เลยนะเปลี่ยนแปลงไปอย่างมากมายฮะของเดิมก็สวยอยู่แล้วนะมาใส่พาอย่างนี้แม่งแบบสวยขึ้นอีกเยอะมากมายเลยจุดเด่นของ NSX ก็คือช่วงท้ายครับช่วงท้ายเขาจะประมาณอย่างเงี้ยยาวๆผิวเพรียวเรียวๆนะครับไฟท้ายถ้าเป็นอะไรที่แบบเป็นเอกลักษณ์และสวยงามมากๆครับเรียกว่าจะเป็นรถหนึ่งในตำนานของเขาเลยเดินมาเจอเข้ากับนี่ครับเจ้าไฮลักแชมป์นะฮะกระบะทรงใหม่ฮะที่กำลังมาแรงตอนนี้เลยนะทรงเหมือนพวกหัวลาก10ล้อเล็กอะไรประมาณนี้แล้วก็เอามาแต่งแบบว่าแจ๋วๆแบบนี้เลยโอ้มาถึงโซนนี้ครับเป็นรถที่แต่งแนวๆแบบว่าการ์ตูนนิดนึงนะฮะแต่ว่าเป็นการ์ตูนที่แบบว่าตุนซิ่งประมาณนี้มาดูจากเครื่องยนต์นี่เทอร์โบนะฮะโอ้โหไม่ใช่ธรรมดา
อยอย่างใหญ่สับคันสีเหลืองคันนี้ครับเป็นรถแต่งแนวการ์ตูนที่แบบยอดฮิตที่เรารู้จักก็คือเจ้านี่เลยตึ๊ด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 ดราก้อนบอลนั่นเองนะฮะเขาก็จะมีชื่อเรียกของเขาอยู่นะครับว่าไอแนวนี้เป็นแนวอะไรแต่ผมเรียกไม่ถูกนะผมเรียกว่าแนวการ์ตูนแล้วกันรถจริงเราดูกันไปแล้วใช่ไหมครับเรามาดูรถเหล็กบ้างดีกว่านะตอนเด็กๆนี่น่าจะเคยเล่นกันทุกคนนะฮะรถเหล็กไถๆกันไปเราพาไปดูน้องๆดีกว่าครับน้องๆน่าจะเป็นน้องๆที่มาจากประเทศญี่ปุ่นนะฮะนี่ครับบุญดีเลยนะฮะสวยงาม yeah ถามดิฉันใช่ไหมโอซาโรสาวของเราเลยครับ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 Debe hablar con ratoncito si quieres ser mi amante. Debe ser alta y delgadita.